ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรักเมืองไทยในช่วงของรักคนดีมีคุณธรรมนะคะท่านผู้ชมคะรายการของเราพยายามเชิญแขกรับเชิญที่มาพูดคุยในรายการเป็นคนดีมีคุณธรรมหรือมีโครงการดีๆหรือทำอะไรให้กับส่วนรวมจากหลากหลายสาขาวิชาชีพหลากหลายองค์กรวันนี้นะคะแขกรับเชิญ2ท่านเป็นผู้ที่อยู่ในศูนย์อาสาสมัครพัฒนาสังคมของเขตลาดพร้าวค่ะซึ่งได้รับรางวัลประชาบดีในปีนี้ขอต้อนรับคุณมาโนเทศรัตนพันธ์สวัสดีค่ะและคุณวิไลซ่าโอนะคะสวัสดีค่ะต้องเรียนถามว่าทั้งสองท่านทำงานเป็นอพมถูกไหมคะอาสาสมัครพัฒนาสังคมของเขตลาดพร้าวมายาวนานเท่าไหร่แล้วคะศูนย์นี้ก็ตั้งแต่ปี2553ครับ53ถึงนี่ก็12ปีทำมา12ปีแล้วก็ศูนย์นี้ตั้งมากี่ปีคะศูนย์นี้ก็เพิ่งตั้งเมื่อปี6อ๋อแปลว่าเราเป็นอาสาสมัครมาก่อนยังไม่มีศูนย์ไม่มีศูนย์แต่ตอนนี้มีศูนย์แล้วใครควรตั้งศูนย์คะตั้งศูนย์ก็คือเรามีการทำในเรื่องของเอกสารนะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งเป็นองค์กรครับจัดตั้งเป็นองค์กรแล้วพอดีทางกระทรวงท่านก็บอกว่าแต่ละเขตเนี่ยควรที่จะมีการจัดตั้งศูนย์กันขึ้นมาค่ะนะครับเพราะว่าแล้วสถานที่เราใช้ที่ไหนคะก็เราได้รับความเมตตาจากทางชุมชนหมู่บ้านลานี5นะครับท่านก็ให้สถานที่เป็นที่ทำการชุมชนครับให้ทำเป็นสถานที่เป็นศูนย์ค่ะครับแล้วในศูนย์นี้มีอพม.กี่คนคะที่ทำงานช่วยเหลือคนมีสมาชิกที่เราออกไปเยี่ยมคนออกมาทำงานนี่กี่คนในศูนย์นี้คะทั้งหมดศูนย์นี้ทั้งหมดเราถ้ามีสมาชิกจริงๆแล้วเรามีเป็นร้อยอาสาสมัครเนี่ยเหรอคะที่มาทำงานเนี่ยที่อบรมผ่านการเป็นอาสาสมัครแต่ที่แอคทีฟจริงๆแต่ที่แอคทีฟจริงๆก็ประมาณสัก15-20คน15-20คนที่เราออกช่วยงานกันอยู่เป็นประจำงานที่สำคัญคืออะไรบ้างคะงานที่เป็นแกนหลักของศูนย์ค่ะก็เป็นการรับเรื่องราวนะคะความเดือดร้อนแล้วก็เมื่อเรารับเรื่องราวมาแล้วเนี่ยเราก็จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบดูว่าเขาเดือดร้อนด้านไหนนะคะแล้วก็ดูว่าเราสามารถที่จะช่วยประสานส่งต่อนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเขาได้ประมาณไหนก็ที่เช่นคนเขาเดือดร้อนเนี่ยเขาจะมาแจ้งที่ศูนย์นะคะหรือว่าคือบางทีเนี่ยเหมือนกับมีคนส่งข่าวต่อมาให้เราว่ามีคนเดือดร้อนนะอยู่ตรงจุดนี้จุดนี้ค่ะเราก็จะเข้าไปเดือดร้อนคำจำกัดความของคนที่เดือดร้อนคืออะไรบ้างคะที่คุณมาโนชเจอก็คือประสบปัญหาทางด้านสังคมอะไรอย่างเงี้ยนะเช่นคือครอบครัวแตกแยกใช่ไหมฮะแล้วก็ในเรื่องของผู้ป่วยติดเตียงอย่างเงี้ยเราก็เข้าไปดูแลตกงานตกงานผู้สูงอายุอะไรเงี้ยซึมเศร้าด้วยครับดูด้วยถูกสามีทำร้ายมีไหมคะก็น้อยอะสามีทำร้ายนี่น้อยส่วนใหญ่จะเป็นโรคซึมเศร้าติดเตียงติดเตียงนะผู้สูงอายุเยอะครับแล้วความช่วยเหลือเนี่ยเราต้องมีกองทุนทำงานทุกงานมันต้องมีงบประมาณนะคะศูนย์นี่เอาเงินจากที่ไหนครับค่ะก็ศูนย์ของเราเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์แล้วนะคะเราก็มีการแชร์ในเพจ Facebook ค่ะนะคะแล้วก็เข้าไประดมทุนค่ะนะคะกับทางมูลนิธิเทใจค่ะแสดงว่ามีมูลนิธิซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังก็คือมูลนิธิเทใจใช่ค่ะก็คือนี่เป็นคริสเตียนหรือเปล่าคะมูลนิธิเทใจหรือว่าเป็นไม่แน่ใจอะค่ะเหมือนเป็นมูลนิธิเป็นองค์กรกลางที่ใครมีโครงการดีๆก็เข้าไปนำเสนอได้แล้วเขาก็ให้งบประมาณมาไม่ค่ะเหมือนกับโปรโมทงานของเราใน Facebook ค่ะแล้วก็ในเพจของเขาแล้วก็ใครที่ต้องการบริจาค ก็จะบริจาคผ่านมูลนิธิเข้ามาสามารถหักลดหย่อนภาษีต่างๆได้แล้วเขาก็มามอบให้เราอันนี้เดือนนึงมีเยอะไหมคะส่วนมากอ๋อเดือนต่อเดือนก็ส่วนมากเราจะได้มาเป็นของนะไม่ได้ได้เป็นเงินได้เป็นของถ้าเงินเนี้ยก็จะเป็นในลักษณะของการเราทำเป็นโครงการที่ต้องการช่วยผู้ป่วยติดเตียงต้องการสนับสนุนขอไปที่กระทรวงขอไปที่กรมนะไม่กระทรวงพม.ไม่ได้ให้แล้วเอาแล้วศูนย์ตั้งชื่อมาเป็นศูนย์อาสาสมัครอสม.อพม.แต่ไม่ได้ช่วยอะไรน้อยค่ะน้อยมากเพราะว่าไม่มีงบมาให้เราเขาไม่มีงบให้เรานะค่ะคือทางเราก็เหมือนกับเราได้รับการสนับสนุนจากอย่างที่ท่านเลขาเป็นเลขาผมด้วยนะแล้วก็คือลงเพจลงอะไรต่างๆนะครับก็มีองค์กรต่างๆที่เขาเห็นการทำงานของเราเขาก็ให้การช่วยเหลื
ยอดเงินแต่ละครั้งเป็นเท่าไหร่ฮะเป็นมันมากพอที่จะใช้จ่ายได้สักเดือนนึงไหมเดือนแรกก็ไม่พอค่ะเดือนนึงประมาณเท่าไหร่คะเงินที่บริจาคผ่านมาเอาแบบมินิมัมต่ำสุดต่ำสุดใช่ไหมคะที่บริจาคเข้ามาก็ประมาณ 3,000 แล้วมากสุดมากสุดก็ประมาณ 20,000 ที่ต่อเดือนนะคะต่อเดือนใช่ค่ะแล้วทีนี้เวลาคนเข้าบริจาคเข้ามาแล้วเนี่ยเขาเข้ามาดูงานตามติดตามผลงานไหมคะหรือเราต้องถ่ายรูปให้เขาดูไหมว่าเงินที่เราบริจาคเราไปทำอะไรบริจาคผ่าน Facebook นะคะก็จะเราก็จะลงเพจ Facebook ไปเรื่อยๆแล้วก็เหมือนกับมีการเปิดกว้างในเรื่องของการที่จะรับเพื่อนนะคะให้เขาสังคมเข้ามาดูว่าเรามีกิจกรรมทุกวันนะกิจกรรมเราเป็นอะไรบ้างแต่ถ้าเป็นผู้บริจาคที่เข้ามาหาเราโดยตรงนะคะตรงนี้เนี่ยเราพยายามที่จะส่งภาพกลับไปให้เขาดูค่ะว่าสิ่งของหรือว่าทุนทรัพย์ต่างๆที่คุณบริจาคเข้ามาเนี่ยเรานำไปบริจาคต่อเราเป็นสะพานบุญต่อเนื่องให้ทุกๆวันเนี่ยจะมีเคสเข้ามาทุกวันไหมคะหรือไม่แน่นอนก็เคสส่วนใหญ่ต้องอยู่ในเขตลาดพร้าวเท่านั้นหรือมาจากที่อื่นคือเคสส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในลาดพร้าวที่เราดูแลนะครับแรกๆเราก็ไม่ได้กล้าข้ามเขตอื่นเขาเพราะว่าเดี๋ยวจะไปก้าวไก่เขาแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเนาะมีที่ไปชุมชนคนใบ้เขตห้วยขวางอันนั้นคือชุมชนค่ะอันนั้นคือทางกระทรวงเนี่ยขอความอนุเคราะห์เรามาว่าเห็นเรามีเครือข่ายเพราะว่าการทำงานขององค์กรลาดพร้าวเนี่ยเราจะย้ำในเรื่องของการสร้างเครือข่ายนะคะเหตุเขาเห็นว่าเรามีเครือข่ายมากก็เลยอยากจะให้เราเนี่ยลงไปช่วยเหลือเครือข่ายของเขตของศูนย์เนี่ยมีอะไรบ้างคะที่เป็นเครือข่ายมีวัดค่ะนะคะวัดลาดพร้าวเหรอวัดลาดพร้าววัดท่าตะเคียนสองวัดและอะไรอีกคะแล้วก็ที่มีสโมสรโรตเตอรี่โรตเตอรี่ค่ะบริษัทสังคมดีนะคะแล้วก็มูลนิธิเทใจแล้วก็สำนักบรรเทาทุกข์ค่ะแล้วคนที่จะไปติดต่อไปประชาสัมพันธ์กับเครือข่ายเหล่านี้เนี่ยเป็นใครคะเป็นน้องเลขาที่ไปติดต่อเองใช่ไหมนี่ต้องถามว่าทั้งสองท่านก็อายุมากแล้วแหละครับงานหลักๆจริงๆอาชีพคืออะไรคะของคุณวานโนดผมเป็นลูกจ้างประจำที่รับบำนาญเป็นรายเดือนนะครับก็เป็นข้าราชการบำนาญนะคะหรือว่ายังไงครับเกษียณแล้วเกษียณแล้วรับบำนาญครับรับบำนาญเป็นรายเดือนทีนี้เราต้องเอาบำนาญนั้นมาทำงานอาสาทั้งหลายนี้ด้วยไหมคะตอนแรกคือตอนแรกที่เรายังไม่มีศูนย์นะคือต่างคนก็ต่างฝากกระเป๋าตัวเองครับตอนนั้นนะเราว่าหนึ่งอาสาสมัครเนี่ยเราไม่มีเงินเดือนนะใช่พอไม่มีเงินเดือนไม่มีเงินเดือนครับเราไม่มีเบี้ยเลี้ยงไม่มีอะไรด้วยใช่ไหมครับก็ใช้ทุนส่วนตัวส่วนใหญ่แล้วก็ทีมงานของเราที่มาทำก็จะเป็นผู้สูงอายุตรงนั้นฮะครับแล้วก็เรื่องทุนส่วนตัวเนี่ยทุนส่วนตัวเนี่ยก็คงจะไม่ค่อยมีปัญหากับลูกเต้าเท่าไหร่นะครับก็เลยมาร่วมกิจกรรมกับเราก็เท่ากับเราใช้เงินบำนาญของเราเนี่ยมาใช้จ่ายครับแล้วที่บ้านไม่ว่าหรอภรรยาและลูกอะไรเงี้ยพอมาตอนหลังก็แรกๆก็มีไอ้นั่นเหมือนกันตอนหลังผมก็ยกให้เขาหมดเลยผมก็มาใช้ในเรื่องของการหาทุนด้วยตนเองอะไรเงี้ยคือผมมีทางด้านของในเรื่องของทางด้านสาธารณวิธีการต่างๆนะครับอดีตผมก็เป็นประธานสภาวัฒนธรรมนะครับก็จะมีออกแกนไนซ์อะไรเงี้ยมาให้ไปทำพิธีต่างๆอะไรอย่างเงี้ยกับงานอาสาสมัครเนี่ยผมก็จะบอกเลขาว่าพยายามเน้นช่วงบ่ายนะช่วงวันเช้าช่วงเช้าไปทำพิธีคือทำอะไรบ้างคะทำอะไรเกี่ยวกับทางวัดเหรอฮะพระนาตาศีลแต่งงานเหมือนมัคคณายกวัดอย่างนี้ใช่ไหมคะก็งานแต่งงานอันนี้เขาก็ให้สอยชงให้เราครับครับครับไปงานอันนี้ก็ใช้เงินพิเศษนี้แหละมาทำงานมาเป็นค่ารถค่าพาหนะค่าใช้จ่ายในระยะก็ไม่ทำให้ครอบครัวเดือดร้อนจะได้ไม่ต้องโกรธกันครับครับคือคุณวิไลทำงานอาชีพอะไรคะมีครอบครัวไหมไม่มีค่ะตัวเป็นโสดเหรอคะค่ะไม่มีลูกไม่มีไม่เคยแต่งงานไม่เคยโอ้เป็นโสดนี่ต้องมีเงินเยอะแน่ๆเลยไม่มีค่ะคุณวิไลทำอาชีพอะไรคะก็จริงๆก็ขายของออนไลน์นะคะแต่ก็ตอนนี้ขายอะไรอยู่ออนไลน์ขายดีไหมขายไม่ดีค่ะขายอะไรคะตอนนี้ขายเกี่ยวกับเรื่องสินค้าสุขภาพแล้วแต่ก่อนนี่คะแต่ก่อนที่ยังไม่มีออนไลน์แต่ก่อนที่ยังไม่มีออนไลน์ก็เป็นพนักงานบริษัท
ค่ะทำอะไรคะบริษัทเป็นเกี่ยวกับทางด้านบัญชีอ๋อก็ทำบัญชีก็ดีนะทำบัญชีเงินเดือนประจำดีกว่านี่คะจะมาขายของออนไลน์รายได้ไม่แน่นอนเผอิญช่วงนั้นที่ต้องออกจากงานประจำเพราะว่าคุณแม่ป่วยค่ะตอนนั้นเคยมาออกรายการว่าดูแลคุณแม่แล้วตอนนี้คุณแม่ยังอยู่ไหมตอนนี้ก็ยังอยู่แต่ตอนนี้ติดเตียงอ๋อคุณแม่ก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วใครดูแลคุณแม่ก็อย่างวันนี้มาก็คือให้พี่ข้างบ้านเขาช่วยดูให้ค่ะเพราะฉะนั้นขายของออนไลน์ได้ด้านไม่แน่นอนแต่ว่ามีภาระคือต้องดูแลคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงแล้วยังเอาเวลามาทำงานที่ศูนย์ไปช่วยคนอื่นเวลาจะออกไปเยี่ยมเคสแล้วคุณแม่อยู่บ้านคนเดียวทำไงอ่ะก็เริ่มทีหนูก็เอาไปด้วยก่อนหน้านี้นะคะที่ยังไม่ติดเตียงเนี่ยเอาแกไปด้วยเหมือนไปทุกคนไปทำบุญด้วยกันค่ะแต่ว่าตอนนี้ติดเตียงก็หนูก็จะออกไปได้แค่แป๊บๆอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วการที่ลงไปลุยพื้นที่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องใช้เงินของเราค่ะแล้วอย่างที่คุณมาโนดคุณมาโนดบอกว่าก็หารายได้พิเศษนะทำพิธีอะไรต่างๆเป็นมรรคดาวยกอะไรอย่างเงี้ยก็มีรายได้แต่ละคนคุณวิไลต้องดูแลคุณแม่ด้วยดูแลตัวเองด้วยแล้วจะเอางบที่ไหนอ่ะคือเพราะจุดนี้หนูก็เลยต้องจัดตั้งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์แล้วเราก็พยายามใช่ค่ะแล้วก็พยายามที่จะเก็บภาพงานต่างๆแล้วก็ลงภาพงานให้กับทุกๆคนได้เห็นดังนั้นเนี่ยเดิมทีก็จะมีทางบริษัทสังคมดีเขาก็จะมอบเงินก้อนหนึ่งทุกๆเดือนนะคะเดือนก็ประมาณ 8,000 บาทเอา 4,000 บาท 4,000 บาทบางทีก็โอนมา2เดือนหรือประมาณนี้เอาไว้ให้ศูนย์ประสานงานเอาไว้เป็นค่าน้ำมันค่ารถค่ารถแล้วน้องเวลาไปลงพื้นที่อะไรแล้วขับรถอะไรไปก็เอารถส่วนตัวกันไปแล้วก็เติมน้ำมันกันเองเติมน้ำมันกันเองใช่ค่ะแล้วคือตอนนี้ก็คือเหมือนกับมีการระดมทุนมีการจัดในเรื่องของสวัสดิการต่างๆก็พอจะหมุนเวียนกันได้ตรงนี้แล้วเคสที่ตอนนี้ยังต้องไปเยี่ยมประจำเช่นต้องไปทุกเดือนต่อเนื่องเนี่ยคือเคสประเภทไหนคะผู้ป่วยติดเตียงแล้วเขาไม่มีคนดูแลนะคะเราต้องนำแพมเพิร์ตไปให้เขาเพราะว่าคนลาดพร้าวนะที่เคสที่เราไปดูแต่ละเคสเนี่ยจะเป็นแบบผู้มีรายได้น้อยจะเป็นส่วนใหญ่แต่สำหรับบ้านรั้วที่เขามีเป็นที่เรานัดอย่างนั้นเราเขาไม่ต้องยังไม่ต้องไปยุ่งกับเขาคือที่เราต้องไปดูแลนี่ก็เหมือนพวกสลัมใช่ชุมชนแออัดแล้วพวกนี้เนี่ยเขาอยู่คนเดียวโดยไม่มีใครดูแลหรอคะเราถึงต้องไปดูแลหรือว่ามีคนในครอบครัวแต่เขาไม่ได้ดูแลเราจึงต้องไปดูแลฟังให้ดีนะมันมี2แบบเขาไม่มีใครดูแลเพราะเขาอยู่คนเดียวเราจึงต้องไปดูแลหรือเขามีคนในครอบครัวแต่คนในครอบครัวไม่ดูแลเราจึงต้องไปดูแลค่ะคือมันจะมีบางส่วนก็คือคนในครอบครัวทำงานนะคะแล้วดูแลเขาได้โอเคตรงนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ได้เข้าไปทุกๆเดือนนะคะแล้วก็จะนานๆจะเข้าไปทีนึงแต่ถ้าเป็นเคสที่ผู้ดูแลเป็นคุณแม่ลูกพิการติดเตียงแล้วเป็นคุณแม่ที่มีอายุมากแล้วไม่ได้ทำงานแล้วแล้วอยู่กัน2คนแม่ลูกแบบนี้เขาไม่มีรายได้เขาไม่มีรายได้คือเขาอาศัยรายได้จากเบี้ยคนพิการเบี้ยคนแก่ผู้สูงอายุแค่นั้นเองนะคะแต่นี่โชคดีที่ว่าบ้านเนี่ยเขาไม่ต้องเช่าอย่างนี้เราต้องไปบ่อยไหมหรือเดือนละครั้งเราก็ไปบ่อยหน่อยเราข้าวสารไปให้ค่ะก็คือถ้ามีถุงยางชีพหรือมีอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะเอาถุงยางชีพนี่เราได้จากของบริจาคแล้วมาจัดใส่นะคะใช่ค่ะก็คือตอนนี้เราได้รับการสนับสนุนเนาะจากพระคุณเจ้ารูปหนึ่งที่วัดละพาวแต่ละท่านไปบิณฑบาตอะไรมาเนี่ยเวลามีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเยอะๆเนี่ยท่านก็จะเรียกเรานะครับท่านจะเก็บไว้ให้นะครับแล้วก็ท่านเห็นงานของพวกเราทำอะนะครับท่านก็เลยเดี๋ยวนี้ท่านไปบิณฑบาตแล้วท่านก็จะมอบให้2ครั้งแล้วค่ะมอบแล้วเราก็มาคัดแยกข้าวสารนะครับแยกคัดแยกนมข้าวสารขนมอะไรเงี้ยให้มันพอเหมาะพอเจาะก็ตักกับถุงยังชีพมาแล้วเราก็สกรีนชื่อท่านเนาะสกรีนชื่อท่านท่านก็ชอบใช้ก็เรียกว่ายังมีคนซัพพอร์ตในเรื่องของการจัดถุงยังชีพทีนี้ปัจจัยสำคัญที่หายากคือเงินบางรายเนี่ยจะต้องมีเงินสำหรับเป็นค่ายาหรือพาไปหาหมอไปพบแพทย์เราจะหาเงินจากไหนไปให้เขาก็เราจะดูในเรื่องของอย่างล่าสุดเนี่ยก็จะมีสโมสรโรตารี่เขาจะจัดงานกิจกรรมของเขานะคะ
เราก็จะดูว่า เป็นเคสที่ลำบากแล้วเขาก็จะแจ้งเรามาว่าเขามีเงินให้ด้วยนะในถุงยังชีพของเขาหรือประมาณนี้เราก็จะจัดสรรคนกลุ่มนี้เข้ามารับถุงยังชีพแล้วก็รับเงินกับเขาหรือบางครั้งเนี่ยถ้ามีกองทุนไหนนะคะคือหน่วยงานไหนที่เขามีกองทุนตรงนี้เราก็จะดูว่าคนไหนเหมาะสมที่จะส่งเข้าไปเป็นกองอยู่ในกองทุนนี้ค่ะโรตารี่นี่เขาจะให้เขาตั้งเป็นกองทุนหรือเขาโอนเงินมาให้เราเลยเขาแจกเองก็แจกเองคือเราหาคนเราเป็นผู้ที่หาแล้วเขาจะให้เป็นรายๆไปเหรอใช่ค่ะรายละเท่าไหร่พันสองพันหรือห้าร้อยบาทค่ะแต่ถ้าเป็นทุนอย่างบางทีเป็นทุนการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยเราก็หาในเรื่องของเด็กที่เขาลำบากจริงๆเข้าไปรับทุนประมาณนั้นค่ะในฐานะที่เป็นประธานมา10 กว่าปีใช่ไหมฮะครับอะไรคือปัญหาอุปสรรคที่ทำให้เราหนักใจเหลือเกินกับการทำงานตรงนี้ปัญหาอุปสรรคของผมเองก็คือตอนแรกก็ครอบครัวไม่เข้าใจเราก็มีครอบครัวไม่เข้าใจเพราะว่าแฟนก็ไม่สบายลูกสาวก็ไม่สบายใช่ไหมฮะแล้วก็แล้วตอนนี้เขาดีขึ้นหรือยังคะแฟนไม่สบายลูกสาวไม่สบายแต่เราไปดูแลคนอื่นอันนี้มันก็ต้องเกิดความขัดแย้งแน่นอนนะคะคือเขาบอกว่าให้เวลาคนอื่นมากกับทางครอบครัวตอนหลังแล้วก็คือพอผมมายกบำเหน็จของผมอะไรเดือนเนี่ยให้เขาหมดเลยมันก็ดีขึ้นงานก็ดีขึ้นฮะแต่ตอนหลังนี้เขาก็มาเข้าใจว่าเราก็ทำงานเพื่อช่วยเหลือเขาก็ช่วยเหลือแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าทางทีมงานของเราเนี่ยชอบไปบ้านแล้วเขาเห็นเขาเห็นว่าเราไปทำงานกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เกิดความภูมิใจนะครับเกิดความภูมิใจแล้วก็ไม่ได้แล้วตอนนี้เขาหายป่วยกันหรือยังคะลูกสาวกับภรรยาเขาป่วยเป็นอะไรคะเป็นมะเร็งทั้งสองคนเลยเหรอคะครับลูกสาวยาละระยะ3 A ไอ้ส่วนภรรยาก็ระยะ1ระยะแรกเพิ่งตรวจเจอเพิ่งผ่าตัดต้อมลงไปเมื่อลูกสาวนี่ตัดไปหมดสองข้างแล้วส่วนภรรยานี่เพิ่งตัดเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมาค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำบุญเข้ามาส่วนคุณวิไลค่ะมีอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคหนักใจเหลือเกินในการทำงานปัญหาใช่ไหมคะก็จริงๆส่วนใหญ่แล้วก็ตั้งใจที่จะทำบุญซะมากกว่าก็เลยไม่ค่อยจะเก็บปัญหาตรงนั้นมาค่ะก็คือเรียกว่าถ้าเคสมาเนี่ยเราก็พยายามที่จะช่วยเหลือเขาให้มากที่สุดค่ะค่ะแล้วเราเองเนี่ยการทำธุรกิจออนไลน์มันรายได้ไม่แน่นอนนะคะมีไหมที่เราเองก็ชักหน้าไม่ถึงหลังมีค่ะแล้วตอนนั้นเราจะทำยังไงตัวเราเองก็มีปัญหาแต่เราก็ยังต้องออกไปช่วยคนเนี่ยตอนนั้นเราจะทำใจยังไงก็นี่แหละค่ะคือการทำงานอาสาเนี่ยจริงๆแล้วอยากบอกทุกท่านว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่เห็นเราจะไม่เห็นก็เรียกว่าไงอ่ะคือถ้าเราลำบากเนี่ยอย่างน้อยก็ยังมีคนเข้ามารับเราขึ้นมาแบบฉุดให้เรายืนอยู่ได้กำลังจะบอกว่าน้องวิไลกำลังจะพูดว่าการที่น้องทำงานการกุศลช่วยงานทำงานจิตอาสาเนี่ยถึงแม้เราลำบากก็จะมีคนมาช่วยเราใช่ค่ะใช่ก็จะมีแบบผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะหยิบยื่นตรงนี้เข้ามาช่วยให้เราแบบสามารถยืนขึ้นมาได้ค่ะค่ะแล้วเราก็ผ่านวิกฤตมาได้ตลอดทุกครั้งใช่ค่ะถึงวันนี้เนี่ยคิดว่าจะทำงานอย่างนี้ไปอีกสักยาวนานเท่าไหร่ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ53ค่ะจะอยากจะทำงานจิตอาสางานอพมไปอีกนานเท่าไหร่ก็ทำจนกว่าทำไม่ไหวอ๋อแล้วก็คุณวันโดล่ะคะผมก็คือตอนแรกก็เพราะตอนนี้ทั้งภรรยาและลูกป่วยเนี่ยจะคิดว่าจะเป็นประธานด้วยจะถอนตัวอะไรอย่างเงี้ยจะพักผ่อนค่ะแต่ทีนี้ทางทีมงานไม่ยอมเพราะถ้ามาโนดเลิกเป็นประธานเขาบอกเขาก็หยุดกันหมดนะแล้วก็ออกงานไม่ได้แล้วก็เลยก็ต้องทำก็คิดว่าคือผมเคยฟังในหนังสือที่ตอนที่เป็นผู้แทนข้าราชการนะข้าราชการเขายิงตั้งแถวนะเขาบอกว่าในหนังสือพระธินตกะอะไรเนี่ยเขาบอกว่าการสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างศาลาการประเรียนนะยังไม่ได้บุญเท่ากับการที่เราได้รักษาศีลเลยนะแม้แล้วการที่เราสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างตลาดการประเรียนนะกับการรักษาศีลนะยังไม่เท่าที่เราสวดมนต์ภาวนาอะไรอย่างเงี้ยแล้วการรวมทั้งหมด
ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะยังไม่ได้บุญเท่ากับที่เราได้ลงไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันค่ะถ้าการลงไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยก็จะเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สูงสุดอีกบุญนึงเราก็เลยตั้งแล้วพอดีผมเคยเป็นอดีตประธานสภาวัฒนธรรมดูแลเรื่องวัฒนธรรมเรื่องประเพณีก็จะใกล้ชิดกับพระคุณเจ้าพระต่างๆแทบหลายๆรูปนะครับแล้วก็เรามาเสร็จจากด้านนี้แล้วเราก็มาทำงานทางด้านพิธีการต่างๆด้วยมันก็เลยเป็นถือว่าเป็นฝังอยู่ในใจนะครับก็คิดว่าที่ตอนแรกคิดเราก็ปัญหาทางบ้านเราก็เยอะนะเราก็เยอะนะแต่เราก็ผ่านพ้นมาได้มีอยู่ช่วงหนึ่งนะช่วงที่ลูกสาวผมเขาคลอดบุตรอ่ะไม่มีคนเลี้ยงดูอ่ะเพราะว่าพ่อแม่เขาต้องทำงานเราก็ตำแหน่งเราก็เยอะนะผมเป็นทั้งประธานสภาวัฒนธรรมประธานอาสาสมัครวัฒนธรรมคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับประธานชุมชนด้วยต้องดูแลชุมชนด้วยประธานกองทุนแม่นะครับแล้วก็เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาอีก2ที่นั่นนอกจากนี้ก็ยังเป็นคณะกรรมการวัดอีกเนี่ยปัญหาของผมถึงบอกว่ามันเยอะแล้วมันประดังเข้ามาเยอะใช่ไหมผมก็เลยบอกเลขาว่าถ้าเป็นงานของเราเนี่ยถ้าเป็นที่แบบว่าเราวางคิวได้พยายามวางคิวให้ผมลงตอนบ่ายตอนเช้าจะได้ไปทำงานอื่นก่อนครับเข้าไปทำงานอื่นต่อท่านผู้ชมคะเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะกับคุณมโนทและคุณวิไลประธานศูนย์อาสาสมัครพัฒนาสังคมเขตลาดพร้าวแล้วก็เลขาของศูนย์นะคะคงจะเห็นแล้วว่าทั้งสองท่านเนี่ยไม่ได้อยู่ในภาวะที่ร่ำรวยมีเงินทองหรือว่ามีความมั่นคงทางการเงินแต่ทั้งสองท่านมีใจที่อยากจะช่วยเหลือคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ด้อยโอกาสคนป่วยติดเตียงคนที่มีปัญหาในชุมชนต่างๆซึ่งสิ่งนี้ค่ะเป็นเรื่องที่แปลกมากจากถ้าท่านเป็นแฟนรายการรักเมืองไทยจะเห็นว่าแขกรับเชิญที่มาพูดส่วนใหญ่เนี่ยคนที่มีใจจะทำงานจิตอาสาคนที่จะช่วยคนมักจะเป็นคนที่ไม่มีสตางค์ค่ะแล้วคนรวยในประเทศนี่เยอะแยะเลยนะคะไม่ค่อยได้มีใครมาพูดว่าอยากจะช่วยนี้อยากจะทำโครงการนี้อยากจะช่วยคนลำบากคนด้อยโอกาสนี่มันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะว่ามันยังมีความเหลื่อมล้ำที่ไม่ลงตัวถ้าเกิดคนรวยแล้วก็มีจิตแบบทั้งสองท่านนี้เยอะๆนะคะก็จะทำให้คนได้รับการช่วยเหลือเนี่ยได้มากขึ้นศักยภาพของการช่วยดีขึ้นนี่ก็มีภรรยาที่ป่วยลูกที่ป่วยเป็นมะเร็งนี่ก็มีแม่ที่ป่วยติดเตียงทั้งสองท่านเนี่ยจะช่วยเนี่ยตัวเองก็ยังลำบากแต่ยังมีจิตใจที่อยากจะช่วยก็ขอให้บุญนี้นะคะกลับไปให้ท่านทั้งสองผ่านพ้นทุกวิกฤตอย่างที่บอกนะขอให้มีคนช่วยตลอดไปแล้วเป็นกำลังใจให้ทำงานการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะคะอย่างที่บอกดีกว่าสร้างโบสถ์วิหารอันนี้ก็คงจะจริงนะคะเพราะว่าตัวเองก็ทำงานเช่นนี้มาตั้งแต่สาวจนแก่จนถึงวันนี้ก็ร่วม50ปีแล้วที่ได้ทำงานการกุศลก็อยากจะบอกคนว่าบุญนั้นยังอยู่กับท่านแน่นอนค่ะท่านผู้ชมคะการที่เราจะช่วยใครสักคนไม่ต้องรอรวยก่อนไม่ต้องรอพร้อมก่อนไม่ต้องรอว่าเมื่อมีแล้วพอเพียงแล้วถึงจะออกไปช่วยคนสองท่านนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าช่วยได้ค่ะช่วยด้วยใจของเขาก่อนช่วยด้วยเครือข่ายนะการไปขอความช่วยเหลือจากพระที่วัดนะคะพระที่บิณฑบาตมาเอามาทำถุงยังชีพช่วยด้วยไปประสานสโมสรโรตารี่ขอเป็นเงินขอเป็นทุนการศึกษามาให้ผู้ที่เดือดร้อนช่วยด้วยการไปติดต่อสมาคมมูลนิธินะคะที่เขามีโครงการนะคะเพียงท่านเป็นสะพานบุญเป็นบุรุษไปรษณีย์เนี่ยท่านก็สามารถช่วยคนได้มากมายท่านก็สามารถที่จะทำในสิ่งที่ท่านมีข้อจำกัดนะคะอย่างสองท่านนี้มีข้อจำกัดเยอะมากเดี๋ยวฟังดูแล้วเนี่ยนะคะรายได้ไม่แน่นอนนะคะการทำธุรกิจออนไลน์นี่ก็รับเงินจากการไปทำพิธีต่างๆนะคะในฐานะที่เป็นประธานสภาวัฒนธรรมหรือเป็นมัคคายกต่างๆก็ไปช่วยงานก็จะมีรายได้มาแต่ก็ไม่แน่นอนเช่นกันแต่สิ่งที่แน่นอนก็คือความมุ่งมั่นที่อยากจะช่วยคนในชุมชนที่เขาลำบากนี่คือหนึ่งในคนดีนะคะที่สมควรจะรับรางวัลประชาบดีนะคะคงอยากให้มีอย่างนี้เยอะๆนะคะแต่ไม่น่าจะจำกัดอยู่แค่คนที่ไม่ค่อยมีสตังค์ค่ะคนรวยๆลงมาช่วยได้ก็ดีนะคะขอบคุณสำหรับน้องๆทั้งสองคนนะคะยังเป็นน้องเราอยู่ทั้งคู่นะคะก็ขอให้มีกำลังใจแล้วก็ช่วยต่อไปนี้เยอะๆนานๆนะคะขอบต้องขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะทุกท่านที่ชมรายการรักเมืองไทย
ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยได้นำประสบการณ์ที่ทุกแขกรับเชิญทุกคนมาเล่าให้เราฟังเนี่ยเอาไปเป็นข้อคิดนะคะแล้วก็สะกิดใจบ้างว่าสุดท้ายแล้วชีวิตของแต่ละคนเนี่ยต้องการอะไรสุดท้ายแล้วคนทุกคนไปอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็เกิดมาอาจจะคนละต่างถิ่นต่างที่แต่สุดท้ายทุกคนก็จะอยู่ในโรงไม้แคบๆสี่เหลี่ยมเท่าเทียมกันเผาแล้วก็ไหม้หมดทุกคนไม่เหลืออะไรเลยช่วงที่มีชีวิตอยู่เราจะทำอะไรฝากไว้เป็นข้อคิดค่ะพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ